คุณขอบสุคุณรนันท์ขอบคุณกรุณาตอบคำถามผมด้วยครับในความคิดเห็นในทัศนะของคุณสุรนันท์เองเนี่ยคิดว่าท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรจะกลับมาประเทศไทยไหมครับกลับบ้านไหมครับโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับพี่ดำรงผมก็อยากให้ท่านกลับบ้านได้นะอ่ะนี่ในฐานะที่ทำงานด้วยกันคุณทักษิณเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับกลับบ้านเนี่ยหมายความว่าด้วยอายุเท่านี้เนี่ยผมก็อยากให้ท่านกลับบ้านได้คือกลับมากินก๋วยเตี๋ยวของท่านมาอยู่บ้านได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านกลับมาท่านเองก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันคงยกเว้นไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่างอาจารย์ปิยบุตรท่านก็พูดดีนะครับก็คือว่าเมื่อเขามีความรู้สึกว่ากระบวนการมันไม่ยุติธรรมรัฐบาลไม่ว่าใครเป็นนะครับจะเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อหรือว่าฝ่ายเพื่อไทยเข้ามาก็ทั้งทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายและให้มันยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีจุดอ่อนหรือหลายจุดแต่ผมเองนะผมเองก็เชื่อในผู้พิพากษาไทยนะว่าผู้พิพากษาไทยเนี่ยค่อนข้างจะดีศาลไทยเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะดีแต่กระบวนการสู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ยังบิดเบือนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเขากลับมาถ้าท่านกลับมาได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนี้ส่วนจะตกลงกันยังไงที่จะเข้าสู่กระบวนการนั้นก็คงต้องทำให้เกิดความมั่นใจว่าระบบยุติธรรมเป็นระบบยุติธรรมจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นข้ออ้างว่าระบบยุติธรรมไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องยกคดีให้หมดอันนี้แฟนคลับเพื่อไทยหรือแฟนคลับผมก็อย่าโกรธกันนะเพราะว่ามันก็เป็นความจริงที่ว่าเราก็ต้องพูดว่ามันก็ยกให้กันไม่ได้อะนะครับยกเว้นบางคดีซึ่งมันบางคดีมันก็มีจริงๆนะพี่ดำรงที่มันไม่น่าจะถึงฟ้องร้องกันน่ะนะครับเราอาจจะต้องมาคุยกันเพื่อที่ทำให้เกิดบรรยากาศที่กระบวนการยุติธรรมเป็นที่ไว้วางใจได้แล้วคุณทักษิณกลับมาได้แต่ถ้าถามทางการเมืองเนี่ยผมพูดตรงๆนะว่ายากที่จะกลับมาเพราะว่าคุณทักษิณเองก็ยังเป็นคนที่มีคนรักเยอะแล้วก็มีคนที่เกลียดเยอะผมเคยพูดกับนักการเมืองคนหนึ่งนะฮะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อบอกเราเนี่ยรับเลือกตั้งเข้ามาเป็นส.ส.เนี่ยอาจจะชนะสมมติผู้มีสิทธิ์แสนหนึ่งมีคนเลือกเรา 90,000 สมมตินะมาเลือก 100% เลือกเรา 98,000 คนแต่มีคน2,000คนที่เกลียดเราแล้วเดินตามเราไปด่าที่ซี่เนี่ยแป๊บเดียวคนก็จะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณทักษิณหรือแม้กระทั่งนักการเมืองอีกหลายคนที่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วยังอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะมีคนรักครึ่งประเทศเกลียดครึ่งประเทศไอ้การที่จะกลับมาแล้วมามีบทบาททางการเมืองไม่พูดเรื่องกฎหมายแล้วนะมามีบทบาททางการเมืองคงยากมากเพราะถ้ามีบทบาทหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์อะไรนิดเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดกระแสที่ต้านขึ้นมาทันทีแล้วแม้กระทั่งลงบันไดเครื่องบินก็อาจจะมีคนที่ต้านแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตท่านหรือว่าคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นการกลับมาค่อนข้างจะยากนะครับในทางการเมืองนะฮะยกเว้นว่าเงื่อนไขต่างๆซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ละเพราะผมไม่ได้วงในอีกต่อไปละผมก็นักสังเกตการเช่นเดียวกับพวกท่านผมคิดว่าตอนนี้เหรอถ้าเพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้เนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วให้ประชาธิปไตยมั่นคงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าไว้วางใจระบบและไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วพอถึงจุดนั้นมันอยู่ที่ trust มันอยู่ที่ความไว้วางใจกันเราไว้วางใจว่าจะไม่เบี้ยวกันไม่หลอกกันผมคิดว่าคุณทักษิณก็มีโอกาสจะกลับบ้านได้นะครับแล้วก็คือว่าอายุอย่างท่านเนี่ยต้องไปกุเลงอยู่ต่างประเทศบินอยู่รอบๆไทยไปเขมรไปสิงคโปร์หรือไปดูไบแต่บ้านเมืองที่ภรรยาและบุตรอยู่แล้วก็หลานด้วยผมคิดว่าอายุขนาดท่านเนี่ยเดี๋ยวก็คุณอุ๊งอิ๊งก็จะคลอดหลานให้ท่านอีกเนี่ยคนที่อายุรุ่นท่านก็คง เรียกร้องใฝ่หาที่จะได้ดูแลหลานก็คงอยากจะกลับมาเข้าใจเราเข้าใจเรื่องส่วนตัวนี้เราเข้าใจหมดเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมในความหนาได้รู้จักท่านแล้วก็ท่านเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผมเป็นหัวหน้าพรรคผมแล้วเป็นนายกที่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ย
แล้วผมก็เข้าใจท่านดีนะผมคิดว่าอยากให้ท่านกลับมาได้แต่ทางการเมืองมีเสียงว่าท่านจะกลับก็ต่อเมื่อพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะได้ไปกำกับดูแลกรมราชทัณฑ์แต่แก้กฎหมายมันก็ลำบากนะครับแต่นี่หมายความว่าท่านก็ระแวงที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่รู้มีใครเป็นพวกหรือไม่ชอบท่านท่านก็เกรงว่าอาจจะโดนทำร้ายอันนั้นก็เข้าใจซึ่งผมเข้าใจว่าเห็นท่านรัฐมนตรียุติธรรมที่เพิ่งออกไปท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็แก้กฎระเบียบอะไรเยอะเหมือนกันที่อายุมากแล้วเนี่ยอาจจะต้องเป็นเขาเรียกอะไรนะ house arrest ถูกจับอยู่ที่บ้านใส่กำไลข้อเท้าจะยอมหรือเปล่าใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่คนนะฮะผมก็เห็นใจเราคนไทยเนี่ยแปลกนะก็คือยังไงเราก็อยากอยู่บ้านเราอ่ะบ้านเราเนี่ยสบายที่สุดแล้วนะครับคือหลายคนผมก็คิดนะเพื่อนผมหลายคนบอกว่าอู้มีเงินเท่าคุณทักษิณนะไม่มาหรอกอยู่เมืองนอกก็ได้พี่ดำรงเรามีเงินเท่าคุณทักษิณแล้วก็บอกว่าอยู่เมืองนอกก็สนุกดีนะแต่จริงๆเอาเข้าจริงพอตอนอายุมากก็อย่างที่พี่ดำรงว่าแหละครับวันนี้ปีนี้ผมก็62แล้วผมก็คิดว่าเราก็อยู่เมืองนอกมาเยอะเดินทางก็เยอะเพราะตอนคุณพ่อผมเป็นทูตผมก็ไปอยู่เมืองนอกกับคุณพ่อมาไอ้เมืองไทยเนี่ยมันสบายที่สุดเราก็อยากตายในบ้านอ่ะพูดกันตรงๆนะครับแล้วก็ต้องเห็นใจคนที่อยู่ต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณนะคุณยิ่งรักเองหรือว่าแม้กระทั่งหลายคนที่อยู่ไม่ได้นะครับด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่กลับมาไม่ได้เพราะความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วอาจจะมีคดีติดอยู่ด้วยเนี่ยผมก็อยากให้กลับบ้านได้ทุกคนนะครับแล้วก็มาสู่กระบวนการยุติธรรมที่เขามีความรู้สึกว่ามันยุติธรรมจริงแล้วอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่มีการหลักการและดุลอำนาจจริงผมคิดว่าถ้าเราทำให้ประเทศเป็นอย่างนั้นได้มันจะกลับไปสู่ยุคพี่ดำรงต้องจำได้และหลายคนคงจำได้ยุคท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่มี66/23ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมรับราชการใหม่ๆอยู่กับท่านสนอกุณากูลก็เดินทางไปกับท่านนายกเปรมไปต่างประเทศเนี่ยเราเป็นเด็กแค่ถือกระเป๋านะครับแต่ว่าเราได้มีโอกาสไปเนี่ยท่านนายกเปรมไปที่ไหนที่ไหนไปเจอคนไทยท่านสนอกุณากูลไปอยู่ที่ไหนที่ไหนไปเจอคนไทยก็จะชวนกลับมาอยู่บ้านชวนกลับมาช่วยที่บ้านคนที่เคยมีอาจจะมีเรื่องของการเมืองที่แตกต่างกันหลังจากที่กระบวนการของการเข้าป่าคอมมิวนิสต์ก็อยากให้กลับมาช่วยประเทศไทยก็มีหลายคนที่กลับมาแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ผมคิดว่าถ้าเกิดเรากลับไปเกิดบรรยากาศอย่างนั้นได้เนี่ยเมืองไทยก็จะลดไอ้ความขัดแย้งที่มาจากสายที่รักคุณทักษิณกับสายที่ไม่คนที่ไม่ไว้วางใจแล้วก็เกลียดคุณทักษิณมันก็จะทำให้บรรยากาศดีขึ้นส่วนการ actual กลับมาทางกายภาพเนี่ยในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองเนี่ยผมว่าไม่ใช่ง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราก็เห็นผลมาแล้วซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยเรื่องของการนิรโทษกรรมยกเข่งหรืออยู่ดีๆจะมีกฎหมายนิรโทษกรรมออกมาให้คุณทักษิณผมก็เชื่อว่ามันก็จะเกิดความวุ่นวายอีกนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็กระทบกับความรู้สึกกับคนเยอะนะฮะผมว่าเราต้องรอบคอบแต่ผมอยากให้เกิดบรรยากาศอย่างที่ตอนที่พลเอกเปรมทำครับแล้วอันนั้นก็คือทำให้เกิดความปรองดองจริงในช่วงหนึ่งแล้วก็เห็นไหมฮะเศรษฐกิจในยุคนั้นก็เลยกลายเป็นโชติช่วงชัชวาลขึ้นมาจริงๆนะฮะเพราะว่าพอการเมืองมันมั่นคงมันนิ่งมีการเลือกตั้งที่เป็นระบบถึงตอนนั้นจะเรียกประชาธิปไตยครึ่งใบก็ตามแต่พอเศรษฐกิจมันเดินแล้วมันก็เดินได้ยาว